สวัสดีครับวันนี้นะครับโอจะมาบอกเทคนิคการทำดาวเพิ่มครับเทคนิคการทำดาวเพิ่มนะครับคืออะไรเอ่ยก็คือการทำผมบริเวณด้านข้างให้ลดชี้ฟูครับแล้ววันนี้นะครับเรามีตัวโปรดักต์ตัวใหม่นะครับที่มานำเสนอนะครับก็คือตัว Bubble Brain Energy Perm ครับตัวนี้เลยครับตัว Energy Perm ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวน้ำยาดัดเจลครับที่สำคัญนะครับสามารถเอาไปทำดาวเพิ่มได้และสามารถทำลิฟติ้งบริเวณผมด้านหน้าได้ครับและอีกอันนึงก็คือตัวดาวเพิ่มพาวเดอร์ครับที่เราเอาผสมเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนในการใช้กันเลยครับว่าเราจะต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่กันบ้างครับโดยอัตราส่วนที่เราจะใช้วันนี้นะครับเราจะใช้อัตราส่วนก็คือ2ต่อ1ครับตัวดาวเพิ่มนะครับตัวเบอร์1นะครับเราใช้อัตราส่วนก็คือ20 ml ครับและดาวเพิ่มพาวเดอร์ครับเราจะใช้อัตราส่วนก็คือ10 ml ครับเราจะไม่ใช้อัตราส่วนเดี่ยวจนเกินไปและไม่เหลวจนเกินไปครับและเราจะใช้ตัวเบอร์1นะครับ20 ml ครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวพาวเดอร์นะครับไปอีก10 ml ครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราสระผม 1-2 ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการแบ่งผมครับโดยวิธีการแบ่งผมนะครับเราจะใช้จุดบริเวณจุดเถิกบริเวณจุดนี้นะครับไปจนถึงบริเวณจุดที่เป็นจุดขวัญบริเวณจุดนี้ครับและบริเวณผมด้านหลังนะครับเราจะแบ่งผมจากจุดขวัญ นะครับมาถึงใต้ถุยครับก็คือจุดนี้ครับเริ่มนะครับความจริงแล้วนะครับการแบ่งผมนะครับต้องยึดจากลูกค้าหรือว่าทรงผมที่ลูกค้าตัดมาด้วยนะครับเป็นต้นครับโดยวิธีการลงนะครับเราจะไม่ลงในผมแห้งนะครับเราจะลงในผมเปียกครับโอเคจุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการแบ่งนะครับเราจะแบ่งทีละชั้นโดยไม่หนามากนะครับแล้วก็กดบริเวณปลายแปรงนะครับให้แนบที่สุดและเราจะมีตัวอีกตัวนึงนะครับที่สามารถทำให้ผมมันชิดกว่านี้ได้ไล่ไปทีละส่วนนะครับการที่เราผสมตัวพาวเดอร์ลงไปนะครับก็เพื่อลดความแรงของตัวน้ำยานะครับแล้วก็ทำให้ตัวน้ำยาเกิดความเหนียวเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ผมยึดเกาะบริเวณหนังศีรษะได้ดีขึ้นด้วยครับสำหรับข้อควรระวังในการทำดาวเพิ่มนะครับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับผมแนะนำว่าให้แบ่งผมทีละช่อบางๆถ้าลงไม่ช่อบางๆนะครับมันจะทำให้ผมไม่แนบเท่าที่ควรและก็จะไม่ลดชีฟูได้ 100% และสำหรับนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องผมชี้มากๆหรือว่าผมเส้นใหญ่นะครับเราจะทำการรีดอย่างนี้ให้ติดหนังศีรษะเลยนะครับและอีกหนึ่งวิธีนะครับเราจะใช้เทคนิคของการใช้กระดาษพันแกนะครับตัวนี้แนบไปที่ผมด้านข้างนี้ได้เลยครับเพื่อทำให้ผมมันแน่นขึ้นและที่สำคัญนะครับหรือว่าใครนะครับที่ชี้มากๆแล้วตัวกระดาษตัวนี้เอาไม่อยู่เราก็สามารถใช้กระดาษพันได้อีกต่อไปครับเมื่อเราติดกระดาษพันแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทิ้งเวลา 10-15 นาทีครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องผมเส้นใหญ่มากๆหรือว่าผมแข็งแรงมากๆนะครับเราจะให้เพิ่มเวลา 5-10 นาทีเป็นต้นครับและตอนนี้นะครับก็ครบเวลา 10-15 นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไม่ทำการล้างไปเลยนะครับก็คือเราจะแกะกระดาษออกก่อนอย่างนี้นะครับเมื่อเราแกะกระดาษออกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าผมจะมีการติดหนังศีรษะหรือว่าชิดหนังศีรษะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการรูดน้ำยาออกนะครับข้อดีของตัวน้ำยาเจลนะครับก็คือสามารถลงทับตัวเบอร์1ได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกเหมือนน้ำยาดัดทั่วไปครับวิธีการรีดน้ำยาออกนะครับให้เรารีดอย่างนี้โดยการรีดนะครับเราจะรีดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาออก 100% นะครับเพราะว่าตัวน้ำยาสามารถลงทับได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการโกรกนะครับในกล่องจะเป็นเบอร์2ตัวนี้นะครับในการโกรกนะครับและเราจะมีตัวช่วยก็คือตัวปั๊มโฟมตัวนี้นะครับวิธีการปั๊มนะครับเราจะปั๊มจากด้านบนนะครับให้ไหลลงจากด้านล่างนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ถนัดในการปั๊มอย่างนี้นะครับก็สามารถปั๊มใส่ตรงถ้วยอย่างนี้ได้นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวแปรงนะครับนี่มันจะเป็นฟองนี้นะครับ
แล้วก็ป้ายลงไปได้นี่ได้เหมือนกันสังเกตไหมครับว่าตัวโฟมจะไม่ไหลเมื่อป้ายเสร็จแล้วนะครับเราจะทิ้งเวลา 10-15 นาทีครับและตอนนี้นะครับเราก็ทิ้งเวลา 10-15 นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องสระแชมพูหรืออะไรทั้งสิ้นเราจะใช้น้ำเปล่าที่เป็นน้ำเย็นนะครับในการสระจะช่วยปิดเกล็ดผมได้ดีกว่าและจากนั้นนะครับใครที่มีทรีทเมนต์หรือว่าตัวบำรุงตัวไหนก็สามารถลงต่อได้เลยครับและนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ของการทำดาวเพิ่มนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือ Energy Perm นะครับบวกกับพาวเดอร์ตัวนี้ครับผสมกันก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตได้ว่าผมในแบบของเราเนี่ยจะเกิดการชี้ฟูบริเวณด้านข้างค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ผมด้านหลังจะไม่ทุยมากการทำดาวเพิ่มนะครับนอกจากลดการชี้ฟูแล้วจะทำให้ผมด้านหลังนะครับดูแนบและดูทุยยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับเทคนิคการทำดาวเพิ่มนะครับโดยใช้ตัว Energy Perm ตัวนี้นะครับลองไปทำกันดูครับ